สิกขาและสาชีพของภิกษุ411เขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นพูดถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลา 8.เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9. ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล 10. เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นที่เป็นฆ่าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17.เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 18. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา 21. เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน 22. เว้นขาดจากการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาดจากการซื้อการขาย 24. เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีนกมีปีกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาระบินไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์นี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้ว
ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง